ท่านประธานครับสมชายแสวงการขออนุญาตชี้แจงพาดพิงขออนุญาตนิดนะครับครับช่วงการเปลี่ยนครับขอบพระคุณครับขออนุญาตชี้แจงนิดเดียวครับท่านประธานสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านสมชายรอนิดนะท่านประธานรัฐสภามาพอดีครับก็ระหว่างนี้ก็ที่ท่านจริยุเสนอว่าในเรื่องขัดหรือไม่ขัดข้อบังคับการประชุมของที่ท่านตวงเสนอนะครับแล้วก็ให้ท่านประธานวินิจฉัยเนี่ยแล้วผมมีมุมต่างกับท่านนะครับผมเสนอนิดเดียวครับท่านประธานครับเพื่อให้ท่านประธานใช้อำนาจในการประชุมได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วไม่กังวลถึงข้อบังคับการประชุมซึ่งความจริงเราประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา156นะครับซึ่งก็มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสุรชัยเรื่องมุเลิศชัยชี้แจงเรื่องการเลื่อนระเบียบวาระทำได้ในห้องประชุมนะครับแล้วก็บรรจุไว้แล้วผมเรียนว่าเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะครับก็ขอให้ท่านประธานเรียกเพื่อลงคะแนนเลยครับจะได้ชัดเจนว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับยติของท่านตวงขอบพระคุณครับเราก็ลงมติถ้าสภาเห็นอย่างไรก็ว่าตามนั้นกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน